ช่วงนี้จะมาหาไปก่อนนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับวันนี้นะคะแฟนคลับบอกว่าขับข้างสยามพารากอนเต็มไปหมดเลยคุณในส่วนเชื่อว่าตอนนี้นะคะทางด้านล่างคงจะรู้สึกโอ้อิจฉาดิฉันกับคุณกุ้งใช่ไหมคะอยากให้คุณได้ตอบดังมากรู้สึกอิจฉาเราสองคนเป็นอย่างมากเลยใครอยากจะมายืนรันที่ตรงนี้ไหมคะมีคนนี้คนนี้ก่อนเลยอยากก่อนเลยอยากกันเลยอยากไหมคะอยากมายืนอยู่ตรงนี้ไหมพี่เขาบอกว่าปกติเนี่ยอยู่ที่บ้านทำมากกว่านี้ใช่ไหมคะคุณพี่คือที่คุณต้นเดินถอยหลังไปนี่คือไฟมันแรงใช่ไหมคะของผมไม่กล้ามองหน้าครับเดี๋ยวเป็นข่าวค่ะคุณอ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยสัมภาษณ์กันสั้นๆสักนิดนึงดีกว่าค่ะเอาละค่ะนะคะสำหรับคุณต้นนะคะแน่นอนไลฟ์สไตล์แบบนี้วัยรุ่นยุคใหม่แบบนี้นะคะคุณต้นคะชอบอยู่คอนโดไหมคะตอนนี้ก็อยู่คอนโดอยู่อยู่คอนโดอยู่แล้วอยู่แถวไหนคะที่ฉันพูดอะไรผิดออกไปหรือเปล่าคะคุณอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับไฟเอางี้ว่าในไหนก็ชอบด้วยสิในไหนก็ชอบอยู่คอนโดแล้วรูปแบบหรือว่าไลฟ์สไตล์คอนโดเนี่ยที่ชอบเป็นแบบแนวไหนคะแบบโมเดิร์นรีสอร์ทหรือว่าเป็นแบบสไตล์ไหนที่ชอบเป็นพิเศษเลยผมชอบเป็นแบบโมเดิร์นปกติแล้วก็อยู่กับเครื่องดนตรีอะไรอยู่แล้วก็เลยมันเข้ากับเครื่องดนตรีมากกว่าก็คือเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตเลยเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วทำเลของคอนโดมิเนียมราคาถ้าเกิดคิดว่าจะซื้อคอนโดมิเนียมใหม่เนี่ยคิดว่าจะเลือกทำเลแถวไหนติดรถไฟฟ้าหรือว่าติดจุดขึ้นลงทางด่วนคะจริงๆเลือกคอนโดเพราะว่ามันต้องการความสะดวกก็เลยแบบขนาดสะดวกก็ติดรถไฟฟ้านะครับก็ดีที่สุดเพราะว่าเดินทางขนาดสะดวกกรุงเทพปกติรถติดมากรถติดมากเวลาจะไปไหนต้องเผื่อเวลาด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดคอนโดมิเนียมที่ติดรถไฟฟ้าก็สามารถที่จะบริหารเวลาได้ลงตัวด้วยนะคะยังไม่พอในไหนวันนี้มางานของ Property Perfect เปิดตัวดีไซน์ใหม่กับ Mock Design แล้วคุณต้องขาด้านข้างของฉันค่ะมีรูปแบบห้องกับ Mock Design ด้วยชั้นลอยแบบนี้เราอยากจะถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นทุกคนมาซื้อห้องนี้นะอยากจะเปลี่ยนสมคอนโดนี่มันแปลกๆนะครับเนี่ยด้านโน้นไงด้านโน้นค่ะมองเลยหวายด้านบนค่ะหวายด้านบนค่ะอยากจะเปลี่ยนห้องด้านบนสไตล์ Mock Design แบบนี้ให้เป็นห้องอะไรคะคือเป็นชั้นลอยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วผมว่าอีกตรงข้างบนนี่ผมก็จะเอาเป็นหนังสือใส่เข้าไปแล้วก็มีเป็นเครื่องดนตรีของผมด้วยเป็นโน้ข้างบนเลยโอ้ก็คล้ายๆกับเป็นห้องสอบดนตรีใช่ครับใครมาก็อยู่ข้างล่างไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับขอบคุณค่ะเหมือนเป็นแบบว่าคนชนชั้นสูงอะไรอย่างนั้นเลยใช่ครับใช่ครับนะคะโดยบางทีเราอาจจะมองอีกมุมนึงที่อื่นไม่เคยมองลงมาเพราะปกติก็อยู่แต่ชั้นล่างแต่จะได้มุมมองใหม่ๆบาดใจถูกต้องเลยค่ะคุณนะคะชอบคำนี้จะชอบเลยค่ะคุณชอบจะชอบคำนี้นะคะอย่าเล่นกับไฟชอบซะด้วยสิไฟเนี่ยนะคะแบบม็อบดีไซน์นะคะดูเป็นดีไซน์แบบโมเดิร์นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องต้องเอาคนคือเป็นการเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วเป็นพื้นที่แบบกลางอากาศด้วยแน่นอนปกติเคยทำอะไรกลางอากาศไหมคะเคยทำอะไรครับไม่ทำอะไรเลยหมายถึงว่าบินไงครับหมายถึงว่านอนจัดปาร์ตี้หรือเล่นดนตรีอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปที่มีสัมผัสเลยว่าการทำอะไรบรรยากาศเนี่ยพี่เขาบอกว่ายิ่งสูงและยิ่งหนาวยิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนาะเดี๋ยวเราให้คุณตั้งเข้าไปชมกันอ่ะตอนนี้พี่ใหม่บอกว่าเดี๋ยวเรามีของที่ลึกอยากจะให้พี่ตั้งเนี่ยช่วยจัดให้กับแฟนคลับนิดนึง4ชิ้นค่ะแจกยังไงก็ได้วันนี้เรามีให้4ชิ้นแล้วแต่พี่ตั้งอยากจัดแจกเลยครับแจกเลยค่ะยังไงดีแจกเลยมันธรรมดาไปผมว่าถ้าได้ยกมือขึ้นผมจะมีคำถามโอ้ผมจะมีคำถามสำหรับแฟนพันธุ์ในวันนี้นะนะครับเชิญครับเชิญครับมาเลยค่ะมาเลยครับมาเลยครับวันนี้ครับน้องผู้หญิงเสื้อสีผมขอถามว่าวันนี้ผมร้องไปทั้งหมดกี่เพลงกี่เพลงครับแล้วเจ็ดหรือแปดมาด้วยกันไหมครับอันนี้เจ็ดอันนี้แปดมันต้องถูกสักคนหนึ่งค่ะมาด้วยกันหรือเปล่าคะสองไหนครับน้องน้องกล้าครับเจ็ดเพลงครับผมให้ทั้งคู่เลยครับนะครับขอเสียงได้ครับ
แต่เพื่อนค่ะแล้วเพื่อนไปไหนล่ะคะเพื่อนจะเลี้ยงวันเกิดเพื่อนไม่มาโอ้โหนะคะคุณคนหน้าตาดีเขามักจะใจดีแบบนี้เนาะที่ฉันอยากเกิดอยากเกิดวันนี้เลยค่ะคุณนี่ให้ทั้งสองท่านเลยนะคะเอาไปฝากเพื่อนด้วยดีไหมเอาไปลูกโอ้โหมี PR ด้วยเยอะนะคะ PR ข่าวด้วยว่าครั้งนี้ครบแล้วลูกอันนี้ขอบคุณค่ะอีก2เล่ม2เล่มอีก2คนอีก2อีก2เล่มฝั่งนี้ไม่ไหวนะนี่อะไรอะไรไม่ไหวนะอันนี้คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมครับแจกเลยครับนะคะขอฝั่งนี้บ้างนะคะใช่แบบไม่มีเหตุผลนะครับฝั่งนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับวันเกิดวันเกิดวันไหนวันเกิดครับวันเกิดคนไหนคะเอามาเลยค่ะขอเสียงของคุณดังๆเลยค่ะครับเชิญครับมาเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday พี่ชื่ออะไรครับพี่อังนะครับขอพี่อังมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับคุณน้องเมื่อกี้บอกผิดนะที่คุณต้นที่บอกว่าคุณต้นร้องเจ็ดเพลงร้องแปดเพลงนะคุณรวมเพลงนี้ด้วยนะได้ของขวัญมันเกิดล้มหน้าไม่เป็นไรผมแจกใจดีใจดีค่ะตอนนี้นะคะเห็นก็พูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวให้คุณต้นไปพักกันก่อนดีกว่านะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณต้นอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้นะคะหลายๆท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมกันกับรูปแบบดีไซน์คอนโดดีไซน์ใหม่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นม็อบดีไซน์